ที่สำคัญไม่แนะนำให้ไปซื้อแอปตัวไหนในกลุ่มนี้มาใช้เลยครับแม้จะมีราคาถูกมากประมาณ32บาทเท่านั้นแต่ใช้ของฟรีก็ได้ครับเอาตังค์ไปกินก๋วยเตี๋ยวดีกว่าเพราะอะไรเดี๋ยวเราไปดูคำตอบกันครับสวัสดีครับพบกันอีกครั้งกับสอนใช้ iPhone ง่ายนิดเดียวให้คุณใช้ iPhone ได้ง่ายเร็วสุดคุ้มหลังจากที่ iPhone X วางจำหน่ายเราก็ได้เห็นนักพัฒนาแอปมากมายออกมาทำแอปสำหรับลบรอยแหว่งแต่งรอยเว้าด้านบนของ iPhone X ให้ดูเป็นสี่เหลี่ยมปกติกันครับเปิดเข้าไปดูใน App Store มีให้เลือกใช้เพียบวันนี้เรามีแอปในกลุ่มนี้มาแนะนำกันครับหลังจากทดสอบทดลองกันไปหลายตัวแนะนำตัวนี้เลยครับ Notch Cut แจกให้ใช้งานฟรีใช้งานง่ายสุดๆที่สำคัญไม่แนะนำให้ไปซื้อแอปตัวไหนในกลุ่มนี้มาใช้เลยครับแม้จะมีราคาถูกมากประมาณ32บาทเท่านั้นแต่ใช้ของฟรีก็ได้ครับเอาตังค์ไปกินก๋วยเตี๋ยวดีกว่าเพราะอะไรเดี๋ยวเราไปดูคำตอบกันครับก่อนอื่นเปิดเข้าไปใน App Store แล้วดาวน์โหลด Notch Cut กันก่อนครับลิงก์ในการดาวน์โหลดจะอยู่ในคำอธิบายใต้คลิปนะครับเมื่อดาวน์โหลดเสร็จแล้วเราไปเปิดแอปเพื่อใช้งานกันครับในหน้าจอที่แสดงขึ้นมาแตะ Add Photo แล้วแตะเลือกภาพของเราที่อยู่ในเครื่องเพื่อจะนำมาใช้เป็นภาพแบ็คกราวด์ครับภาพจะถูกปรับแต่งให้ไม่มีรอยแหว่งไม่มีรอยเว้าทันทีครับเห็นผลลัพธ์ตรงหน้าเลยเราแค่แตะเซฟเท่านี้ก็เรียบร้อยครับจากนั้นเราไปเปิดแอปโฟโต้กันครับแตะเลือกภาพที่เราเซฟเมื่อสักครู่แตะไอคอนมุมล่างซ้ายแล้วเลือกคำสั่งใช้เป็นภาพพื้นหลังเลือกภาพฉากนิ่งเอาไว้ครับแตะตั้งค่าเลือกตั้งหน้าจอโฮมเท่านี้ก็เรียบร้อยครับเมื่อกลับไปยังหน้าจอโฮมเราก็จะได้ภาพวอลเปเปอร์แบบสี่เหลี่ยมไม่มีรอยแหว่งหรือรอยเว้าด้านบนแล้วครับดูแปลกตาไปอีกแบบทีนี้เราไปดูคำตอบกันครับว่าทำไมผมไม่แนะนำให้ต้องไปซื้อแอปในกลุ่มนี้เพราะการทำงานของแอปทุกตัวจะทำแค่การเปลี่ยนวอลเปเปอร์ในหน้าโฮมเท่านั้นครับแต่เมื่อเราเปิดแอปใดๆขึ้นมาทำงานหน้าจอก็จะแสดงผลตามปกตินั่นเองครับรอยแหว่งหรือรอยเว้าด้านบนก็แสดงขึ้นมาเต็มจอตามปกติเราจะเห็นผลลัพธ์เฉพาะในหน้าจอโฮมเท่านั้นครับดังนั้นใช้แอปฟรีก็ได้แล้วครับคุ้มและประหยัดกว่าแล้วพบกันใหม่กับสอนใช้ iPhone ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมอย่าลืมกดติดตามนะครับเพราะเรามีวิดีโอเนื้อหาใหม่ๆที่น่าสนใจเกี่ยวกับ iOS มาให้ชมอย่างต่อเนื่องให้คุณใช้ iPhone และ iPad ได้ครบเครื่องยิ่งขึ้นคุ้มค่ายิ่งกว่าเดิมแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ